สวัสดีครับทุกคนนุชาเองนะครับในวันนี้นะครับนุชาจะมาตอบคำถามนะครับแล้วก็รีวิวในมุมมองของการใช้จริงหลายๆคนนะครับสอบถามกับนุชามาเยอะมากว่าการใช้โลชั่นการใช้ครีมบำรุงผิวหลายๆตัวมันมีผลดีผลเสียกับผิวของเราไหมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำถามที่แบบน่าสนใจมากๆแล้วก็ตัวนุชาเองเนี่ยเป็นคนชอบใช้ครีมชอบใช้โลชั่นซึ่งอยากจะบอกว่านุชามีโลชั่นบำรุงผิวเนี่ยที่เอามาทดสอบนะประมาณ 30-40 ตัวซื้อมาเยอะมากเพื่อที่จะมาทดสอบผลลัพธ์ต่างๆนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้เนี่ยบางทีแบบอยากจะใช้ให้หมดเนี่ยเราก็ใช้หลากหลายตัวทาผสมนะครับร่วมกันหรือว่าทาทีละตัวก่อนนะครับแล้วก็ใช้อีกตัวนึงทาทับถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดครับถามว่ามันอันตรายกับผิวไหมไม่ได้อันตรายครับถ้าเราอยากจะใช้สามารถใช้ได้แต่ที่น่ากังวลนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่นุชาเตือนหลายๆคนเลยคือ1ที่หลายๆคนเนี่ยใช้แล้วก็เกิดผลเอฟเฟคในทางที่ไม่ดีก็คือไปใช้ครีมตามกระแสไปใช้โลชั่นตามกระแสซึ่งมันจะมีส่วนผสมของ BHA AHA ที่มันมีความเข้มข้นจนมากเกินไปเกิน 10% นะครับซึ่งพอฟังแล้วแบบเฮ้ยมันน่ากลัวมากอ่ะอันเนี้ยผิวแห้งแน่นอนนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยไปใช้ครีมตามกระแสที่มันมีส่วนผสมของสารปลอดไฮโดรควิโนนนะครับสารสเตรอยด์ซึ่งพอเวลาที่เราใช้ไปช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นครีมกวนครีมอะไรต่างๆอันเนี้ยผิวแห้งแน่นอนแต่ถ้าเป็นครีมตามท้องตลาดทั่วไปที่ขายในเซเว่นบูธวัสันตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปตามร้านขายเครื่องสำอางถ้าเราใช้ตัวที่มันเหมาะสมสามารถใช้หลายๆตัวร่วมกันได้ถ้าข้อดีนะในมุมมองของนุชาเนี่ยที่นุชาใช้อยู่นุชาก็จะใช้ตัวโลชั่นตัวมอยเจอไรเซอร์ในการดูแลผิวเนี่ยหลายตัวประมาณ2ตัวพร้อมกันนะครับเกณฑ์ที่นุชาจะใช้นะครับก็คือตัวแรกจะเป็นตัวที่มีส่วนผสมที่จะสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นแต่ไม่ได้เด่นในด้านของลดการอักเสบกลุ่มของแอนตี้ออกซิเดนต์ตัวนี้นุชาก็จะใช้เป็นตัวปิดในการหลังจากที่นุชาใช้ตัวกลุ่มของแอนตี้ออกซิเดนต์จบไปอีกตัวนึงที่นุชาจะใช้เสริมเข้ามาก็คือวิตามินซีวิตามินเอวิตามินบีกลูต้านะครับหรือว่าสารสกัดจากเบอร์รี่ต่างๆซึ่งตัวนี้ในอีกตัวนึงเนี่ยจะไม่มีแล้วก็ตัวนี้จะไม่ได้เด่นในด้านของความชุ่มชื้นนุชาก็จะใช้2ตัวนี้ร่วมกันแต่ไม่ได้ผสมพร้อมกันนะครับใช้ตัวเซรั่มหรือว่าตัวที่มันอ่อนดูดซึมง่ายนะครับเป็นตัวแรกก่อนแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นตัวปิดล็อกความชุ่มชื้นชาทำแบบนี้มานานมากเลยครับบางคนเนี่ยใช้3ตัวพร้อมกัน4ตัวพร้อมกันถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดครับถ้าตัวนั้นอ่ะมันปลอดภัยแต่ถ้าเราใช้ตัวที่มันมีสารอันตรายอันเนี้ยเราจะต้องหยุดนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้แต่ถ้าใช้แบบที่นุชาทำอยู่เนี่ยไม่ผิดแล้วก็มันจะมีผลดีคือ 1. ตัวเนี้ยมันจะเด่นในด้านของทำให้ผิวของเรากระจ่างใสก็คือมีกลุ่มแอนตี้ออกซิเดนต์ A B C E อะไรตามที่เราใช้อ่ะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นตัวที่ล็อกความชุ่มชื้นได้ทั้งผิวขาวใสทำให้ผิวเราเนี่ยดูชุ่มชื้นขึ้นก็คือจะทำให้ผิวเราเนี่ยส่งเสริมไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับทุกคนสังเกตมั้ยเห็นมั้ยจากที่นุชาเนี่ยดูแลผิวแบบนี้มาน่ะนุชาสังเกตพบว่าผิวของนุชาเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็นุชาไม่เคยพูดเรื่องผิวมาประมาณปี2ปีแล้วนะครับหมายถึงผิวตัวแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่มีประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่ถามมานะครับนี่เห็นไหมมันก็ดีขึ้นจริงๆเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้โดยสรุปเลยถามว่าทาโลชั่นหลายๆตัวพร้อมกันผิดไหมใช้ตัว1ตัว2ตัว3ถามว่าดีไหมดีครับถ้าครีมนั้นอ่ะไม่เกิดการซ้ำซ้อนกันไม่ใช่สารเหมือนกันบางคนใช้แบบโลชั่นตัววิตามิน B3 ก็ตัวอีกตัวนึงก็มีวิตามิน B3 สารสกัดคล้ายๆกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยอันเนี้ยก็จะไม่ได้รับประโยชน์แต่ผลเสียก็คือเสียตังค์รู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยมันเหนียวตัวเพราะว่ามันทาหลายชั้นมากเกินไปนะครับโอเคครับหมดไปแล้วนะครับสำหรับการตอบคำถามในคลิปนี้สำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะปรึกษาซิลกับนุชานะครับสามารถอินบ็อกซ์มาทาง Facebook Fanpage นะครับทาง LINE @happynucha ได้เลยนะครับหรือว่าติดตามทาง TikTok นะครับก็ @happynucha นะครับก็จะลงคลิปเกี่ยวกับการดูแลผิวต่างๆครับให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย